ก่อนหน้านี้นะครับผมได้สอนการสังเกตเป็ดไข่ตัวเมียไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนการดูเป็ดไข่ตัวผู้นะครับสำหรับผมแล้วนะครับดู2อย่าง1ฟังเสียงร้อง2ปิ้นก้นดู3ดูปากนะครับปากมันจะเป็นสีเขียวไปเลยถ้าจะเป็นตัวผู้แต่บางตัวมันก็เป็นตัวเมียดูปากอย่างเดียวไม่ชัดเจนแต่ฟังเสียงร้องนี่ชัดเจนเลยเป็ดตัวผู้นะครับกล่องเสียงก็จะเล็กแล้วก็มีเสียงที่เล็กและแหลมมากนะครับเดี๋ยวกล้องเข้ามาใกล้ๆครับฟังเสียงร้องกันก่อนประมาณนี้นะครับแป๊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 บมันจะร้องประมาณนี้นะครับนี่คือเสียงของเป็ดตัวผู้นะครับต่อไปนะครับผมจะมาปิ้นก้นให้ดูว่าเครื่องหมายการค้าของเป็ดไข่ตัวผู้เป็นอย่างไรจับขาแบบนี้ครับแล้วก็หักลงแบบนี้นะครับแล้วก็ดันครับนี่ครับมันจะเป็นเดือนมันจะเป็นเกลียวเลยครับนี่ครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของเป็ดไข่ตัวผู้นี่ครับยาวๆนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือเป็ดไข่ตัวผู้นะครับการดูประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวต้องปล่อยไปก่อนนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับ